ฉันโน่นส่วนใจข้าที่จากไปคิดถึงท้องนาบ้านเรือที่เคยเอาเรไรร้องดังฟังว่าสิ่งที่จะทำกว่าเธอลงเอ่ยใช้ผ้าประสิบข้างกายข้ายังคอยอยู่ไม่นานไม่เคยจะเคลื่อนไปคิดถึงไม่ไหวคิดถึงไม่ไหวที่เราจากกันลมเอ่ยช่วยเป็นสื่อให้น้ำรักจากห่วงดวงใจของข้านี้ไปบอกเขาน้ำหนาร้อนยังร้อนอยู่เลยนะเตือนน้ำมากเลยน้ำค้างเยอะขอบคุณท่านที่เดินทางกำลังเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตกับสมรภูมิผู้บริจาคโลหิตขอนแก่นด้วยนะครับนะเดี๋ยวให้ครับผมเชิญนะครับท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะบริจาคเลือดนะครับก็เรียนเชิญได้เลยนะครับผมแล้วก็ฟังเพลงกับเรานะก้อนดินนะขับกล่อมเพราะๆไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ต้องขอขอบคุณนะคะร้านจรชาพาณิชย์ใช่ไหมคะอาจารย์อังคูลอาจารย์โอที่เราไปซื้อของที่ระลึกเป็นของชำร่วยมอบให้กับผู้บริจาคโลหิตท่านก็เลยแถมมาให้อีก2แพ็ค2โหลนะคะในนามจรชาพาณิชย์ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งนะคะที่ได้อนุเคราะห์
สนับสนุนมาด้วยดีเสมอนะคะต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งเดี๋ยวคุณหนุ่มจะร้องเพลงก่อนเชิญเลยครับคุณหนุ่มครับผมคุณหนุ่มหน้าลายใช่ไหมวันนี้คุณทำตัวเหมือนกับว่าคุณแบบเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรอ่ะอะไรพี่กลุ่มวัยรุ่นอ่ะเขาเรียกอะไรนะเด็กแว้นอะไรไปประมาณนี้เด็กแนวเด็กแว้นเลยเด็กแว้นแล้วผมไม่เป็นพวกสก๊อยสก๊อยเขาบอกให้ซิดแทนสาดเบียร์แซกมันสาดสาดเกือบซิดมากกว่าซิดเวลาสิบแปดอะไรเดี๋ยวนัดเล่นทีเอนะเล่นแต่เพลงอากาศนะครับที่นี่เติมใจให้กันใช่ไหมฮะพี่เบียร์แอบไปเล่นประการกอดใครเลยนะครับเดี๋ยวเติมใจให้กันนะครับที่วันนี้พี่เบียร์เล่น3อย่างเลยแบกด้วยคุยด้วยปิโนด้วยแต่ก็ไม่เป็นนะครับครับเป็นสับปะรดฮะให้เมื่อเบสมาดูเลยครับอันนี้เราได้มือเบสมาใหม่นะครับเบสมาจากอาจารย์กีติผมเห็นลงในเฟซแล้วผมนึกว่าเอ๊ะกีติอีต้าปืนหรือเปล่าไม่ใช่ฮะไม่ใช่อีต้ายืมครับหาเพลงไม่เจอนะตกลงคีย์เลยครับโอเคที่ไม่เดินจอกใจตัวเองเธอก็รู้อยากให้เธอลองทรองดูมีความสงสารเก็บไว้ต่างคนมีทางต้องเดินอาจมีเวลาต้องไกลหนึ่งคนยังคงคอยใจสัมพันธ์จนมาพบกันใกล้ตาต่อเติมแรงใจเมื่อท้อแบ่งปันนิยามทุกตรมไม่วันต่างคนจำใจให้กันจำใจซึ่งกันจนเต็มจอบใจตัวเองมานานแอบรอคอยเธอก็รู้อยากให้เธอลองตรองดูมีความทรงจำเก็บไว้ต่างคนมีทางต้องเดินทั้ง
เบียร์แซ่บมาด้วยครับยอดมาสักยืมนะเต็มใจให้กันนะครับมีนี่นะฮะขอบคุณสวัสดีทุกท่านเลยครับยินดีต้อนรับผู้ที่มาบริจาคเจ็บแล้วนะครับมันไม่รุ่นมากเลยโอเคค่ะคือสะพายกระเป๋าด้วยเห็นพี่หนุ่มร้องน้องดาก็เลยอยากร้องบ้างเฮ้ยเพิ่มเสียงไมค์อีกนิดนึงได้ไหมคะสมเด็จพระเทพนะคะ2เมษาค่ะถึงทุ่มหนึ่งค่ะพวกเราคนดนตรีจิตอาสาและคนที่ทำงานเบื้องหลังจิตอาสาของกลุ่มก้อนดินนะคะขอบคุณคลื่นเสียงโดยอาจารย์ฉลาด Unity Sound ขอนแก่นนะคะขอบคุณไฟจากเฮียมอนมาช่วยประดับไฟให้แสงสว่างขอบคุณเต็นท์จากบริษัทโคโยฮามอเตอร์ค่ะครับพี่ชอบมากเลยคุณหนุ่มมีรีวิวประกอบเพลงด้วยใช
บริจาคโลหิตนะคะแค่มดกัดเราเล่นแบบเหมือนเก้าอี้ดนตรีนะคะเหมือนที่ออก FM 106ก็จะเวียนกันค่ะคนละ1เพลงแล้วก็เวียนกันไปนะคะไปหยุดอยู่ที่ใครถ้าคนนั้นไม่ร้องจะต้องเสียค่าปรับเป็นเงิน 200,000 บาทค่ะคุณกี้เสียหนักสุดรองลงมาก็คืออาจารย์กิตติค่ะโอเคเวียนมาที่น้องอ้อมหรือน้องกิฟต์คะพี่จงอ้อมค่ะโอเคมือกลองใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะดาจำคิวได้ค่ะเดี๋ยวอ้อมกิฟเสร็จแล้วก็จะเป็น
มือกลองแล้วก็มามือกีตาร์ขั้นเทพคุณกี้แล้วก็มาเป็นมือเบสขั้นเทพค่ะซึ่งท่านนี้อาจารย์กิติเคยเล่นมากับศิลปินดังคือคุณพงศิษฐ์คำพีในเพื่อชีวิตเราไม่ค่อยคุ้นน่ะไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยค่ะพงเทพกระโดดชำนาญอะไรเงี้ยไม่ค่อยรู้นะคะคาราวานคาราบาวก็ไม่รู้ค่ะพอนะครับอ๋อเหรอคะเยอะนะครับอ๋อไล่มานี่มันเยอะไปใช่ไหมคะโอเคค่ะน้องอ้อมใช่ไหมคะหรือน้องกิฟต์คะโอเคน้องอ้อมน้องกิฟต์เขาจะร้องประสานเสียงนะคะเวลาเขาร้องเนี่ยคู่นี้เขาจะร้องเพลงใหม่ๆนะคะเพลงใหม่ๆอย่างเช่นลุลาอย่างเช่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกประเภทแบบเพลงรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาเกิดไม่ทันนะคะเกิดไม่ค่อยทันค่ะแต่ว่าขอโทษนะคะเนื้อเพลงชื่อเพลงที่ขึ้นมาเนี่ยขอมือเธอหน่อยค่ะโอ้โหใหม่มากเลยค่ะมือเธอหน่อยนี่เป็นของใครอะนันทิดาแก้วบัวสายค่ะคุณตู่นันทิดาค่ะอย่างนี้ไปจานอาจารย์กิติไม่เคยเล่นอ๋อค่ะอาจารย์กิติไม่คุ้นค่ะเพราะว่าไปต่างประเทศนานไปเล่นเพลงสากลซะเยอะโอเคค่ะเป็นเพลงที่หยิบมาประกอบในพี่บ้าพระขนงที่ไปดูมาแล้วใช่ไหมไปดูมาแล้วขอมือเธอไหนไว้คอยกระชับให้ชื่นใจขอมองตาไหนไว้คอยให้ตื่นเมื่อเหงาใจเธอ
ขนงที่มาที่มาแขนใช่ขอมือเธอหน่อยสงสัยจะเป็นช็อตนั้นได้เลยที่เก็บมะนาวหรือเปล่านะคนเนี่ยอยู่ไม่ได้อยู่ขอมือหน่อยเอาเพลงน่ารักกันอีกสักนิดนึงนะคะเจ็ดขอบคุณผู้เตรียมเสบียงให้นะคะทั้งน้ำและอาหารกับคุณประธานพอโอค่ะขอบคุณค่ะค่ะใช่ครับน้ำขวดนี้จะให้กินใช่ไหมคะเป็นอาหารเสริมครับก็แถมมาใช่ไหมอาหารเสริมมันเกี่ยวกับการบริจาคเลือดจริงๆนะคะถึงว่าไปนานจังถึงว่าประธานไปนานเห็นสาวๆแจกนี่เองเป็นอาหารเสริมชื่อใหม่นะคอนเกตนะครับเดี๋ยวฟังเพลงใครร้องครับน้องกิฟต์ใช่ไหมฮะกิฟต์เสร็จแล้วอ๋อออมแล้วนี่ออมครับเซอร์ไพรส์ที่ฉันตั้งใจให้เธออยากจะชวนเดินทางใต้ท้องทะเลไกลอยู่ไกลๆเกาะนั้นไงปลั่งการักสีสันสงสัยจะลืมเรื่องราวต่างๆและทำให้รักทะเลเวลามีเธอด้วยสวยสักเกินกว่าบรรยายได้แล้วทุกคนดี
ื่อเพลงนักประดาน้ำของเพลงเวอร์ชันของเราจะเป็นของพี่สิงโตสิงโตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ของใครรู้เก่ามากแล้วเพลงนี้ของใครนะพี่กิฟค่ะเดี๋ยวเราจะมีเบอร์กีตาร์ขั้นเทพอีกแล้วค่ะขั้นเทพคนใหม่ค่ะไล่คุณกี้เขาหนีเพื่อตัวเองจะได้เล่นกีตาร์มันจะได้ครบๆทีล้อเล่นล้อเล่นคุณกี้นะคะวันนี้เปลี่ยนตำแหน่งมาเล่นคีย์บอร์ดรู้สึกยังไงคะรู้สึกโอเคดีครับวันนี้ตกลงคุณกี้จะโชว์ไหมคะเพลงเดี่ยวของคุณกี้โชว์ในที่สาธารณะสักนิดหนึ่งเอาเพลงอะไรครับเพลงได้เดียวใช่เดียวโอ้ตกลงเอาไว้ครับช่วยกันได้ไหมครับต้องถามพี่จงก่อนเพราะจริงๆจะต้องถึงคิวพี่จงก่อนแล้วก็เป็นกี้พี่จงโอไหมโอให้คุณกี้ก่อนเลยตกลงไปเส้นไหวอาจารย์จงเองนะคะอาจารย์จงยกคิวให้ค่ะเดี๋ยวเราขอไมค์จากน้องกิฟต์นะคะมาให้อาจารย์กี้ค่ะหาไมค์สั้นครับพี่น้องขากิฟต์ก็สั้นด้วยขาไมค์สั้นกว่าขากิฟต์อีกฮัลโหลครับดังแล้วครับเขามีมุกของเขาเพราะจังเลยกี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะไม่ผ่านเกียร์จงยังไม่ถึงคิวคุณนัทอย่าเพิ่งร้อนตัวไปเดี๋ยวฟังเพลงนี้ก่อนค่ะเพลงเนื้อหาแบบซึ้งๆมาเล่นจากคุณกี้ค่ะเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรคะชื่อเพลงรักเดียวใจเดียวคุณนัทคีเอครับรักเดียวใจเดียวครับค่ะของพี่เสียฮะพี่เสียเสียไปไหนคะเสียอยู่ในไม่รู้โอ้ยังรับอยู่นะเนาะเสียอยู่ในไม่รู้ไม่รู้สวัสดีค่ะไม่รู้ใครนะคะแต่ว่าเชิญมาแจมด้วยเลยค่ะเชิญบริจาคเลือดครับเชิญบริจาคเลือดสิ่งที่เราต้องการโอเคค่ะ3 4กี้ไปใครประมือขอให้รวยให้สวยให้ประสบความสำเร็จถูกหวยรางวัลที่1เลยอ่ะI'm not afraid to die.
ุญแจมาขายใช่ไหมคะพวงละ20บาทอ๋ออุดหนุนเป็นทุนการศึกษานะคะคุณกี้ร้องเพลงได้เพราะมากเลยค่ะขอบคุณครับเพราะว่าอะไรคะครับมีตัวช่วยเยอะครับ เป็นตัวนะเป็นมีเขาเรียกเราเป็นตัวมีคงช่วยเยอะโอเคส่งไม้ต่อโยนไปหาพี่จงค่ะมีแฟนคลับพี่จงบอกว่าอยากจะฟังจังเลยเพลงวัยรุ่นวงดนตรีนี้เนี่ยตัวเองครับดังมากเลยนะวัยรุ่นมากวงเนี้ยเหรอวงเราเนี่ยใช่ไหมชาตรีรู้จักเปล่ารู้จักครับรู้จักแต่ไม่ใช่อันนี้เพลงแฟนฉันนะเนี่ยจิตใจตรงกันพี่ดาพันรักไปพี่จงจ๋าพี่จงไม่ได้ร้องเพลงนี้พี่จงบอกแล้วพี่จงขึ้นเฟซไปแล้วด้วยเนี่ยชื่อนี้ไม่มีความซื่อสัตย์เลยคุณนัทครับผมชื่อนี้เป็นคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์เลยรู้ป่ะไปยังไงพี่รักแล้วรอหน่อยแล้วให้รอหน่อยรักคนชื่อแล้วอ่ะแต่ให้คนชื่อหน่อยรออีกอ่ะใครจะชื่อแล้วพี่รักแล้วแต่เวลารอดันไปรอหน่อยไม่รอแล้วอ่ะไปฟ้องยอมกับผมกินตู่กลางนาน้องเคยสาบานจะแต่งงานตอนกลางคืนเพื่อนายปวดเธอปวดเธอรักแล้วรอหน่อยตกเย็นที่ไปเที่ยวไรเที่ยวเกินโปรดจะถือสาบเลยมามาเคยว่าป๊าป๊าเคยเอ่ยจะยอมให้ลูกเคยวัดเตอร์ตัววัดเตอร์ตรักแล้วรอหน่อยจับมือทางซ้ายแล้วทายน้องว่าสิ้นเดือนกันยาอายุคงสิบหกยาวมาสายหน้าสายตาโกหกเดี่ยวตกนรกลงกระทะทองแดงปวดเธอปวดเธอรักแล้วรอหน่อยจะเปิดทางวานกระซิบตาให้หน่อยที่เก็บไปฝันสามวันสามคงอิ่มใจไม่คิดถึงคนอื่นที่จะยืนยันพอรักมาเพียงน้องว่าเออว่าเออรักแล้วรอหน่อยฮัลโหลฮัลโหลโทรศัพท์น้องรับสายเสียงหวานราชการจะพาน้องไปเที่ยวสงกรานต์ว่าเธอตัวเธอรักแล้วรอหน่อยโอ้เพียงลองเสียบเสียบสีเขย่าร่างประสีความรักชนิดกำลังรอไปสิบปี
มั่วได้ใจครับผมเดี๋ยวแฟนคลับจะขอบคุณพี่จงด้วยรักแล้วรอหน่อยจะรอเกอร์ค่ะมึงตองตีไปหน่อยก็ไม่รู้พร้อมเลยตีดีคือพวกเราเล่นแบบว่าเก้าอี้ดนตรีเผื่อว่างไม่ได้มีคนนั่งแทนทุกทีนะคะตีกองดีนะแต่ถ้าไม่ตีจะดีกว่านะทีนี้ตอนนี้มาถึงแล้วนะคะคืออาจารย์อ้อยค่ะเดี๋ยวนะคะคุณกี้เดี๋ยวพี่ดาจะพาเดินน้องอ้อมพาอาจารย์กี้นะคะนี่อาจารย์อ้อยเป็นมือเปียโนคีย์บอร์ดนะคะเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์อ้อยโชว์เพลงหนึ่งแล้วเราก็เริ่มต้นเวียนใหม่แล้วเราก็คุณเบียร์สักเพลงไหมคะหรือคุณเบียร์จะสักป๋องไหมอ่ะเดี๋ยวส่งไมค์ต่อนี่เขาก็ร้องเพลงนะคะวัยรุ่นเหมือนกันอยู่ก็ดีต้องไปนั่งร้องทุกคนค่ะร้องดีไม่ดีได้ไม่ได้ยังไงไม่สนใจร้องอย่างเดียวร้องอย่างเดียวคุณก็พูดซะอ้าวก้อนดินฟังดูแย่เลยอ่ะไม่ได้แย่ทั้งที่จริงๆแย่กว่านี้อยู่แล้วใช่หมายถึงว่าพวกเราจิตอาสาเราก็แสดงพลังเหลือแต่อาจารย์กิติอาจารย์กิติบอกว่าถ้าให้ผมร้องผมลาออกจากวงอาจารย์โอจะร้องไหมคะนี่ไงคนนี้เนี่ยเล่นกับพงศิษฐ์คำพีมาแล้วได้มีคนขอคิดถึงพงศิษฐ์คำพีโอ้ค่ะอันนี้พี่นกแฟนพันธุ์แท้106นะคะอนุโมทนาบุญกับพี่นกด้วยค่ะเดี๋ยวถึงรอบคุณนัทจัดเต็มเลยนะครับผมโอเคตอนนี้อาจารย์อ้อยก่อนนะคะอาจารย์อ้อยคะทักทายแฟนคลับของเราอยู่นับหมื่นคนด้านหน้าค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะทั้งท่านที่นั่งและก็ยืนด้วยพอแล้วครับนั่งอย่างเดียวก็พอครับไม่ต้องยืนตอนนี้เรามีเราดีกว่าค่ะอาจารย์อ้อยนะค่ะเรามีเราเสมอไปนะคะ
และตอนนี้ทราบว่าเรามีเราเหมือนกันนะคะเพราะว่าทุกท่านที่มาบริจาคโลหิตด้วยศรัทธาเผอแป๊บเดียวค่ะตอนนี้ได้21ท่านแล้วประมวยหน่อยค่ะ21ท่านนะคะตอนนี้เราต้องออกหน่วยรับบริจาคโลหิตบริเวณเคลื่อนที่เนี่ยไปตามจุดต่างๆเยอะมากเพราะว่าเลือดไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยแล้วเดือนเมษายนเป็นเดือนที่ใช้เลือดค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นก็ต้องขอฝากทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกต่อด้วยนะคะเพราะว่าที่นั่งอยู่เบื้องหน้านี้หลายร้อยชีวิตนะคะต้องขอขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะคึกคักมากเลยค่ะข้างหน้าต่อไปคิดถึงมีคนขอคิดถึงของพงศิษฐ์คัมภีร์ตอนนี้เวียนกลับมาที่คุณนัทใช่ไหมคะเดี๋ยวผมก่อนเดี๋ยวผมเตรียมเพลงเดียวสักค่ะสองเพลงก่อนโอเคเวียนหาคุณนัทค่ะคุณนัทมีแฟนคลับขอคิดถึงไหวไหมคะเดี๋ยวคิดถึงเดี๋ยวให้หนุ่มดีกว่าเพราะว่าหนุ่มก็โอเคค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณหนุ่มก็ได้ค่ะถ้าไม่ได้นี่เดี๋ยวกี้นะคุณหนุ่มช่วยมาแตะมือเปลี่ยนตัวน้องกิฟต์ด้วยค่ะน้องกิฟต์ก็จะไปเห็นตัวเองไปยืนเพิ่มพลังก็จะยืนเพิ่มพลังมากไงก็มาว่าใส่เอาพบกับใจกับฉันมองอ่อนมองอ่อนยังดังฉันดูว่ามันยังไงอยู่นะเปิดปากก็เห็นลิ้นไก่ต้องการอะไรหรือเปล่าต้องเป็นมายิ่งมุกเก่าฉันว่าฉันเดาใจเธอไม่ผิดนะมาทำเอาไรจากฉันเท่าที่เห็นแล้วก็พอรู้ทันเธอมีแผนการแววตามันฟ้องรู้นะฉันรู้นะว่าเธอคิดอะไรอยู่แววตามีเล่ห์ในหัวใจคิดอะไรอยู่เปิดปากก็เห็นลิ้นไก่ต้องการอะไรหรือเปล่าทำเป็นมายิ่งมุกเก่าฉันว่าฉันเดาใจเธอไม่ผิดนะมาทำแบบนี้ดูไม่น่าไว้ใจเธอต้องการอะไรจากฉันเท่าที่เห็นแล้วก็พอรู้ทันเธอมีแผนการแววตามันฟ้องเพื่อชีวิตหน่อยของน้ำหมูต้องเทนะเ
แปลจากไหลไปหากินทางแดนอะไรแสงเมื่อจำต้องเลิกบ้านมาลอดไปผ่านเอจอนไปมันนกไหลไร้คงพนาไม่ได้จับใครเลยไปจับปลาไม่ได้ทำนาเลยมากับเรือตั้งเกแรแรก็กลัวเลยลาไปนอนคือเรือตั้งเกที่แม่ทะเลกลมนอนแรงแรงแม่โมโหใครมาหรือเป็นตำราให้ลูกแข็งแกร่งลูกขอผู้ขอปลาเธอหน้าพอเป็นข้าแรงทะเลมันทุ่งไม่เต็มเหมือนคนใช้เข็มที่คอยยื้อแย่คนจนก็ทมไม่เต็มแต่ใจไม่เข้มทำงานเข้มแข็งอยากมีเรือสักลำจะพาคนงามที่คิดและจะแต่งลอยล่องลำนาวาปลายทางเวลาคืนแรง
จิตอาสานะฮะซึ่งเรียกว่าชมรมโลหิตจิตอาสาใช่ค่ะชมรมโลหิตจิตอาสานะคะและสร้างทีมก้อนดินหรือว่ากลุ่มก้อนดินขึ้นมาก็เพื่อทำงานภายใต้ของการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเรียนให้ทุกท่านทราบวันนี้เป็นการรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งพระองค์เป็นองค์อุปนายิกาของสภากาชาดไทยนะคะและวันนี้มีการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตหลายจุดมากตั้งแต่เมื่อวานมาแล้วดังนั้นอาจจะดูว่าบรรยากาศค่อนข้างจะเงียบกว่าทุกๆครั้งน้องๆพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านอาจจะรู้สึกว่าเงียบหน่อยนะคะเพราะว่ามีหลายๆจุดนะคะแต่ว่าตอนนี้ได้20กว่าท่านแล้วครับผมนะคะวันนี้กะว่าจะประมาณสัก50ค่ะเนาะ50เนาะคนค่ะไม่ใช่อายุใช่ไหมถ้าไม่ถึงเราก็จะไม่เริ่มจะเริ่มต่อตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับเมื่อกี้21ตอนนี้21ที่ประกาศไปนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเท่าไหร่ประมาณ20แต่ถ้าเกิดยังไม่ครบ50คุณนัทไม่มีสิทธิ์กลับตอนนี้ประมาณ21ครึ่งนะ21ครึ่งค่ะโอเคต่อไปเดี๋ยวให้คุณหนุ่มที่ขอมาเมื่อกี้เนี่ยโอเคคุณหนุ่มร้องคิดถึงใช่มั้ยคะพอดีพี่นกอยู่มั้ยคะอยู่มั้ยครับพี่นกแฟนคลับไปไหนละอยู่บนรถหรือเปล่าครับสงสัยรอไม่ไหวกลับไปแบบพี่หวานคะพี่หวานคะพี่หวานคะพี่หวานไม่ได้ยินคุณนกกลับไปแล้วหรอคะที่นั่งกับพี่หวานกลับไปแล้วไม่เป็นไรค่ะพี่ดาฟังแทนมาริดาฟังแทนเป็นแฟนคลับของ FM 106ค่ะจ้ะคิดถึงนะคะ